ครับสวัสดีครับผมแร็กนะครับจากช่องแร็กมูลพอร์ตครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาแก้ปัญหาวิธีครับสำหรับการใช้งานครับใช้นานๆไปครับ GoPro จะมีปัญหาได้ครับซึ่งปัญหาที่ผมเจอก็คือว่าไอตัว GoPro เนี่ยครับเราใช้ไปนานๆปุ๊บก็อาจจะมีเออร์เลอร์บ้างนะก็คือบางทีครับก็จะหน้าจอไม่ขึ้นหรือว่าทัชสกรีนไม่ได้นะครับวันนี้นะครับผมก็จะพาทุกคนไปดูวิธีการแก้ไขของปัญหาเหล่านี้กันนะครับซึ่งอุปกรณ์ที่เราต้องเตรียมครับหนึ่งเลยนะครับก็จะเป็นเมมโมรี่การ์ดนะครับก็คือเป็น micro SD card เพื่อที่เราจะอัพไฟล์เข้าที่เมมโมรี่การ์ดนะครับเพื่อที่จะมาบูตตัว GoPro นั่นเองครับ2ก็เป็นคอมพิวเตอร์นะครับมีวิธีง่ายๆเลยครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับจากนั้นให้เรามาที่คอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็คลิกขวามาที่ New ครับแล้วก็สร้าง Text ขึ้นมาใหม่แล้วพิมพ์คำว่า Factory Reset นะครับunderscoreรีเซ็ตแค่นี้ครับแล้วก็ copy แล้วก็ไปวางที่เมมโมรีเรานะครับเสร็จแล้วให้เรานำเมมโมรี่ใส่ใน GoPro แล้วก็เปิดเครื่องได้เลยครับทีนี้เราก็จะได้การแก้ไข GoPro ให้เป็นค่า Factory ของโรงงานเรียบร้อยนะครับเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับ